เดี๋ยวถ้าหายแล้วยังไงมีใครโทรบอกผมแล้วกันนะผ่านอะไรผ่าน Facebook ก็ได้นะครับเพราะว่าผมพอผมขึ้นหน้าจอเนี้ยมันยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคเราเล็กอ๋อเมื่อกี้หนูก็แชทบอทนะคะอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็แชทบอทนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่เห็นนะคะผมไม่เห็นนะคือตอนนี้ผมเปิดมือถือแล้วคือแชทเนี่ยผมปิดโทรศัพท์ไงคือเพราะว่าเวลาผมสอนผมก็สอนถูกไหมผมก็อาจจะไม่สามารถเปิดดูนั้นได้เอาโอเคครับไม่เป็นไรผมสอนไปเยอะเลยนะเห็นไหมครับเห็นสไลด์ไหมครับไปไกลมากเลยนะครับตอนนั้นไม่รู้พูดถึงไหนอ่ะพูดใหม่แล้วกันนะครับเรามาเริ่มใหม่นะครับก็ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราจะเริ่มเขียน Shear Force Diagram Bending Moment Diagram นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะผมโรคจิตเลยว่ะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะอ่ะนะครับเราจะเขียน Shear Force Diagram Bending Moment Diagram นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องมีราวเกาะนะก็คือมีข้อกำหนดเครื่องหมายก่อนนะครับเราจะต้องยึดข้อกำหนดเครื่องหมายให้ดีนะครับก็ในส่วนนี้ก็จำเป็นที่จะต้องดู positive sign convention นะครับข้อกำหนดเครื่องหมายที่เป็นบวกนะครับนะก็ในกรณีที่เราตัดด้านซ้ายนะครับถ้าเราตัดซ้ายนะถ้าเราตัดซ้ายก็ให้เราปิดซ้ายแล้วมองขวานะครับนะแล้วก็ใช้วาดรูปนะครับ free body diagram ตามกรอบสีแดงนะครับตามกรอบสีแดงนะแต่ถ้าหากเราตัดขวานะครับไปซ้ายนะเราก็ปิดขวาแล้วมองซ้ายก็ใช้รูป sign convention ตามกรอบสีเขียวนะครับ เป้าหมายของเราวันนี้คือเราจะเขียน shear force diagram ซึ่งคือผังแรงเฉือนนะครับนะซึ่งผังแรงเฉือนคืออะไรผังแรงเฉือนก็คือกราฟแสดงค่าแรงเฉือนที่ตำแหน่งต่างๆในคานนะครับอีกอันนึงก็คือเราจะเขียน bending moment diagram ซึ่ง bending moment diagram คืออะไรก็คือกราฟแสดงค่าโมเมนต์ดัดที่ตำแหน่งต่างๆในคานนะครับโอเคนะเมื่อคราวที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราหาค่า shear force แล้วก็ bending moment diagram นะที่ตำแหน่งต่างๆที่เขากำหนดมาให้นะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาถ้า shear force กับ bending moment ที่ 0.5 เมตรเราก็ใช้ free body diagram รูปนี้เห็นไหมครับรูปด้านรูปนี้นะครับ 0.5 เมตรนะพอเราบอกว่าเราจะตัดที่ 0.6 เมตรก็ใช้รูปนี้อีกนะก็จะเห็นว่ารูปมันเหมือนกันเลยนะครับรูป 0.5 กับ 0.6 นี่เหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ค่าตัวเลขเฉยๆเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าแทนที่เราจะเขียน 0.5 0.6 ถ้าเราตัด 0.7 ก็ต้องเขียนเหมือนกันอีกอ่ะนะเราก็เขียน 0.7ก็แทนที่จะเขียน 0.5 0.6 แล้วก็เขียนเป็น x ซะนะเขียนเป็น x นะครับพอเขียนเป็น x ปุ๊บ เพราะฉะนั้นไอ้ระยะ x เนี่ยก็แทนอะไรระยะ x ก็จะแทนค่านะค่าระยะตั้งแต่0จนถึง1เมตรนะครับตั้งแต่0จนถึง1เมตรตามรูปเมื่อกี้เพราะว่ามันก็ได้ค่าเดียวกันนะครับนะมันก็จะได้ไอตัวรูปเหมือนกันนะครับเราก็สามารถทำทีเดียวแล้วก็ได้ฟังก์ชันได้คำตอบของทั้งช่วงนั้นเลยที่เกิดเป็นสมการทำนองเดียวกันกับถ้าเราตัดมาที่ระยะ4เมตรจาก A นะเขียน free body diagram ก็ได้รูปนี้ถ้าเราตัดที่2เมตรจาก A ก็ได้รูปนี้ตัดที่3เมตรจาก A ก็ได้รูปนี้รูปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแทนที่เราจะเขียนแบบนี้นะแทนที่เราเขียนหลายๆรูปแบบนี้เราก็เขียนรูปเดียวพอแล้วก็กำหนดให้ระยะที่เราจะตัดเนี่ยเป็น x ใดๆนะครับพอกำหนดให้เป็น x ใดๆปุ๊บนะเราก็จะสามารถหาฟังก์ชันที่เป็นตัวแทนนะของค่า shear force diagram แล้วก็ bending moment diagram ของช่วงนี้ทั้งช่วงเลยก็ตั้งแต่ x ตั้งแต่1เมตรจนถึง5เมตรเป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือเป้าหมายของการทำในวันนี้นะครับนะโอ้โหตอนแรกอธิบายไว้ซะเยอะเลยนะครับส่วนข้อ6นะข้อ6เนี้ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปเพราะว่ามันไปตรงกับของโยธาเมื่อเช้าผมสอนไปแล้วนะครับ
ก็ไปดูในคลิปของนักศึกษาโยธาได้นะผมขอข้ามนี้ไปเรามาดูข้อนี้กันนะครับข้อ7นะครับนะข้อ7จริงๆก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าเป็นตัวแปรเฉยๆนะเป็นตัวแปรนะเราก็จะทำเหมือนกันนะเราก็จะเริ่มทำข้อนี้กันนะครับเมื่อกี้ผมก็มาถึงตรงนี้นะแล้วก็เกิดฉุกคิดว่าไอ้กูอัดหรือเปล่านะก็เลยออกไปดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่านักเรียนหายหมดแล้วนะครับนักเรียนหายไปไหนไม่รู้นะผมก็ขอไปดูอีกทีแล้วกันนะนักเรียนยังอยู่นะครับโอเคเอานะซูมช่วงนี้เขาเล่นงานผมมา2ทีแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาก็เล่นงานผมมาทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ผมโดนไป1ดอกนะไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมทีท่าว่าจะโดนก็กรุณาเตือนผมด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกของการทำก็คือจะต้องเขียนโอ้จะต้องหาเรีแอคชั่นก่อนนะครับไปเลยนะไปไม่ถูกเลยต้องหาเรีแอคชั่นก่อนนะหาเรีแอคชั่นเวลาจะหาเรีแอคชั่นสิ่งที่ต้องทำก็คือนะผมโรคจิตเลยนะผมจะต้องเปิด Facebook ในโทรศัพท์มือถือผมรอไว้นะว่าบัดนี้มีข้อความอะไรมาหรือไม่อ่ะโอเคเราเขียนfree body diagram ของทานก่อนนะครับเรามาเขียน free body diagram ของทานก่อนนะครับเราจะหา reaction ต้องเขียน free body diagram ของทานทั้งท่อนก่อนนะมีอะไรบ้างมี ay โอเคนะขอละ ax ไว้นะ by นะครับแล้วก็มี pนะครับกระทำที่ตรงไหน P กระทำที่2 L ส่วน3นะครับอ่ะเรามาหาเรีแอคชั่นกันก่อนนะครับหาเรีแอคชั่นก็ summation moment ที่จุด A แล้วกันนะเท่ากับ0นะครับได้ไรนะก็ได้ว่า by คูณด้วย l โอเคนะนี่ติดตัวแปรไว้นะครับติดตัวแปรไว้นะข้อนี้ก็จะต่างจากของโยธานิดเดียวก็คือตัวนี้ติดตัวแปรไว้ by คูณ l ลบอะไรเอ่ยลบ p คูณด้วย 2l ส่วน3เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นแก้สมการได้ by เท่าไหร่ฮะ ได้ by ออกมาเป็น2ส่วน3 p จริงไหมนะครับ p ไม่ได้ระบุหน่วยนะไม่ได้ระบุหน่วยนะครับถ้าหน่วยเป็นไรก็หน่วยตามนั้นนะนะครับต่อไปก็ summation fy เท่ากับ0อันนี้ขึ้นบวกแล้วกันนะครับเราก็จะได้ว่า AY บวก BY ลบ P เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า AY เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะช่วยหน่อยครับจะได้รู้ว่าพวกคุณยังอยู่1ส่วน3 P ค่ะพีนะขอบคุณมากนะครับนะส่วน3 P นะได้ P ส่วน3นะครับโอเคได้เรียกชั่นมาครบแล้วนะ P ส่วน3นะเดี๋ยวอะไรมือไม่ชัดนะโอเคพอได้แบบนี้ละคราวนี้เราเป็นมือใหม่นะมือใหม่หัดตัดฟรีบอดี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดจากซ้ายไปขวาก่อนนะโจทย์ข้อนี้โจทย์ทุกข้อแหละนะครับสำหรับการหาแรงภายในสามารถตัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็หาจากขวามาซ้ายได้หมดเลยนะครับจับทางไหนก็ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ฝึกตัดจากซ้ายไปขวาท่าเดียวก่อนนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคิดว่าถ้าเราจะหานะครับแรงเฉือนกับ bending moment นะครับในแต่ละช่วงเนี่ยข้อนี้ต้องตัดกี่ช่วงฮะมันมี point load นะถ้าดูรูปนะครับfree body diagram ของทั้งโครงสร้างก็จะมี AY อยู่นี้มี BY อยู่นี้
จะเห็นว่าจุดนี้มีแรงภายนอกกระทำอยู่แล้วพอถัดมานะในคานในช่วงนี้ไม่มีแรงอะไรเลยเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมลองจินตนาการตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเขียนยังไงก็ตัดออกมาตรงไหน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 ก็เหมือนกันนะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่า1ช่วงตัดละ1ช่วงโอเคไหมครับทีนี้พอบอกว่าไม่เอาละไม่ตัดตรงนี้ละถ้าข้ามโซนนี้ไปถ้าข้ามโซนนี้ไปไม่ตัดเลย P ไปเรียกว่าตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงจุด B เห็นไหม Free Body Diagram ก็จะกลายเป็นรูปนี้เห็นไหมเจอเห็นแรง P เข้ามานะเห็น AY โอเคไหมครับ Free Body Diagram จะกลายเป็นรูปนี้นั่นแสดงว่าต่างจากฟรีบอดี้ไดแกรมรูปเดิมที่มันมีแค่นี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตัด2ช่วงนะครับก็คือมีช่วงที่1กับช่วงที่2โอเคนะเราก็ตัด2ช่วงนะครับเอาละตัด2ช่วงนะมาดูช่วงแรกก่อนช่วงแรกนะครับช่วงแรกสมมติว่าผมขอกำหนดตั้งชื่อตรงนี้แล้วกันเอาตัวนี้เป็นจุด Cโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดช่วง AC นะครับช่วง AC ก็ x ตั้งแต่0จนถึง 2L ส่วน3 นะครับตั้งแต่0จนถึง 2L ส่วน3นะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เขียนรูป free body diagram ของช่วง AC นี้ขึ้นมาไอ้คำว่า0จนถึง 2L ส่วน3อ่ะในความเป็นจริงก็คือเกือบถึงละเกือบถึง 2L ส่วน3ละนะแต่เราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับได้นะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเวลาเราแทนในฟังก์ชันนั้นก็ได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับนะบางคนเดี๋ยวซีเรียสอย่าไปซีเรียสนะว่ามันต้องน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับอะไรแบบนี้ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับก็คือมันใช้ฟังก์ชันได้ที่แต่ว่าเวลาเราเขียน free body diagram นะคือมันจะเกือบถึง 2L ส่วน3นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเป๊ะเพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่ามันจะยังไม่เห็นแรง P นั่นเองนะ ครับเขียนแรงปฏิกิริยานะตัดฟรีบอดี้ไดแกรมมาจะเห็นแรงปฏิกิริยา AY AY เมื่อกี้เท่าไหร่นะ P ส่วน3นะครับยังไม่เห็นแรง P เนาะตัดไปที่ระยะอะไรเราจะไม่เขียนว่าเราจะไม่เขียนระยะเป็น0 1 2 3 4ไม่เขียนแบบนั้นแล้วนะไม่เขียนแบบนั้นแล้วไม่เขียน 0.5 1 2 3 4ไม่เขียนละเขียนเป็นอะไรแทนครับเขียนเป็น x แทนเขียนเป็น x แทนนะในช่วงที่ x ใดๆยังไม่ถึง 2L ส่วน3เราจะไม่เห็นโหลด P นะครับนะตรงนี้ปุ๊บเราตัดจากซ้ายไปขวาเพราะนั้นปิดซ้ายมองขวา positive sign tension ก็คือ moment กับแรงเฉือนต้องเขียนแบบนี้นะครับแรงเฉือนทิศลงนะ moment หน้ายิ้มบวกนะครับโอเคเสร็จละนะ free body diagram เสร็จนะครับต่อไปก็หาแรงเฉือน summation fy เท่ากับ0สมมุติให้ขึ้นบวกสิ่งที่เราได้คืออะไรครับก็คือ p ส่วน3ลบ v เท่ากับ0โอเคนะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v นะครับจะเท่ากับ p ส่วน3เสร็จละ v เท่ากับ p ส่วน3 p เป็นค่าคงที่ใดๆเห็นป่ะเพราะฉะนั้น v ก็จะมีค่าคงที่ไปตลอดช่วงคานตั้งแต่0จนถึง 2l ส่วน3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะทีหลังนะครับพอเสร็จอันนี้ปุ๊บต่อไปก็ summation moment นะให้อย่างนี้บวกให้ทิศนี้บวกนะครับ mo นะ o ก็อยู่ตรงจุดที่เราตัดนะเราตัดตรงไหนก็จุดนั้นแหละนะครับนะก็มีอะไรบ้างครับมี AY คูณด้วย X นะคูณ X นะ AY คูณ X ซึ่ง AY ในที่นี้ก็คือ P ส่วน3คูณด้วย X
โอเคนะครับนะลบ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน 3x โมเมนต์จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน 3x อ้าวได้มาแล้วนะครับเสร็จละนะเห็นไหมเราหาแค่แรงเฉือนกับ bending moment นะแทนที่เราจะได้เป็นตัวเลขถ้าเป็นคราวที่แล้วถ้าเป็นคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่ x มันเป็น1เมตร2เมตร3เมตรใช่ป่ะเราก็จะได้คำตอบมาเป็น p ส่วน3คูณ1 p ส่วน3คูณ2 p ส่วน3คูณ3แล้วแต่ถูกไหมครับแต่คราวนี้เราก็ให้เป็นฟังก์ชันเลยก็เป็น x นะเพราะฉะนั้น m ก็จะเป็นฟังก์ชันของ x ไปนี่ได้ช่วงที่1คราวนี้เรามาอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วง CB นะครับช่วง CB ช่วง CB ก็คือ x มากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 2l ส่วน3จนถึง l คราวนี้ free body diagram เป็นยังไงครับเลยแรง p มาแล้วเราตัดจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะเอาซ้ายไปขวาให้คล่องก่อนนะครับถ้าใครอยากลองตัดจากขวาไปซ้ายกลับไปลองเองได้นะครับเขียน free body diagram ออกมาเห็นอะไรครับเห็น ay ซึ่งคือ p ส่วน3แล้วก็เห็นแรง p แรง p ตัวนี้จะทำที่2L ส่วน3นะครับนะตัดยังไม่ถึงรีแอคชั่นนะตัดยังไม่ถึงจุด B แต่ตัดไปที่ระยะอะไรครับตัดไปที่ระยะ x ใดๆโอเคนะเราไม่คิดเป็นระยะ1เมตร2เมตร3เมตรแล้วเราคิดเป็นที่ x ใดๆโดยที่ x อยู่ในไหนครับ x ต้องมากกว่า2L ส่วน3นะและน้อยกว่า L นั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับตัดจากซ้ายไปขวาปิดซ้ายมองขวาได้แรงภายในตาม positive sign function เขียน positive sign function แบบนี้นะครับโอเคนะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเราก็มาเริ่มหานะแรงภายในกันนะครับ summation fy เท่ากับ0ขึ้นบวกนะครับทำให้ใช้ net y แล้วก็0ขึ้นบวกได้แล้วฮะ p ส่วน3ลบ v ลบ p ลบ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ v ออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะคิดมาหน่อยนะครับต่อไป summation moment นะทิ้ง moment จุดนี้นะออกมาเป็นอะไรฮะ p ส่วน3คูณอะไรนะคูณ x นะครับแล้วก็ลบกับ p คูณด้วยอะไรครับระยะตรงนี้คืออะไรเอ่ยจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะจุดหมุนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระยะนี้ก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็คือ xลบด้วย 2L ส่วน3ใช่ไหมโอเคนะเพราะนั้นระยะนี้ก็คือ x ลบด้วย 2L ส่วน3นะครับโอเคนะหมดยังฮะอีกตัวหนึ่งก็คือลบ m เท่ากับ0นะครับพออย่างนี้ปุ๊บตัดได้แบบนี้แสดงว่าโมเมนต์เป็นเท่าไหร่ครับลองหาดูนะว่าโมเมนต์ออกมาเป็นเท่าไหร่เอาตัวแรกก่อนเมื่อกี้นี้แรงเฉือนเป็นเท่าไหร่ครับพอตัดลบ2ส่วน3 p ค่ะลบ2ส่วน3 p นะถูกแล้วนะครับลบ2ส่วน3 p ก็เป็นค่าคงที่อีกเห็นไหมเป็นค่าคงที่อีกนะครับส่วนโมเมนต์
องมิ้นจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะตัดแบบหนึ่งนะครับออกมาเท่าไหร่ฮะอ่ะนั่งคิดไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาอีกคลิปนึงดีกว่านะตัดเลยดีกว่านะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวกลับมา